นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แอบมาบอกให้สาวๆระวังตัวเอาไว้ค่ะเพราะว่าใครที่เข้าใกล้หนุ่มบีมดีทูบีนะคะต้องดูให้ดีนะคะว่าแถวนั้นเนี่ยมีน้องบัวสโรชาน้องสาวคนสวยของพี่บีมอยู่หรือเปล่าเพราะได้ข่าวมานะคะว่าน้องสาวคนนี้เนี่ยเขาห่วงพี่ชายน่าดูเลยล่ะค่ะขึ้นชื่อเรื่องหวงพี่ชายเป็นที่หนึ่งค่ะสาวบัวสโรชาน้องสาวคนสวยของพี่บีมบีทูบีที่ไม่ว่าสาวคนไหนเข้าใกล้พี่ชายสุดที่เลิฟเป็นต้องกันท้าสุดฤทธิ์ขนาดว่าเป็นเรื่องงานก็ยังไม่เว้นนะคะงานนี้เพื่อนๆในกวนชัยนี่เกิลด้วยกันซึ่งเคยประกบคู่กับหนุ่มบีมในมิวสิกวิดีโอหรือว่าในละครก็ช่วยการันตีถึงความขี้หวงของสาวบัวได้เป็นอย่างดีค่ะห่วงมากค่ะห่วงมากบูมเล่นกับพี่บีมไม่ได้เลยค่ะห่วงมากก็พูดไม่ได้เลยพูดถึงไม่ได้พูดถึงปุ๊บพูดถึงปุ๊บโบหันมาบูมก็ไม่เล่นกับพี่บีมก็ได้ค่ะแหมแล้วพี่บีมเขาออกอาการห่วงน้องสาวคนนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวอย่างหนุ่มแดนที่มีข่าวว่าปิ๊งปั๊งกับสาวบวกกลางกองถ่ายละครไม่ใช่หรอจ๊ะก็ไม่ได้กันท่าอะไรค่ะเพราะว่าพี่บีมก็รู้อยู่แล้วว่าบวกกับพี่แดนก็พี่ชายน้องสาวกันนะคะร่วมงานกันเฉยๆก็สนิทกันในแบบพี่น้องอะค่ะคาดว่าหนุ่มแดนคงจะโดนพี่บีมสกัดดาวรุ่งจนไม่กล้าแม้แต่จะคิดซะมากกว่าละมั้งส่วนสาวคนไหนอยากจะยื่นใบสมัครเป็นคนรู้ใจของหนุ่มบีมก็คงต้องฝ่าด่านอรหันต์สาวบัวไปให้ได้ก่อนละค่ะ